สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันแล้วก็คูเปอร์ในวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นวันที่10ตุลาคมปี2024นะคะก็มาตามสัญญานะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะมาฟังในเรื่องของการประกาศการปรับค่าครองชีพโคลาสำหรับปี2025ของประกันสังคมนะคะเป็นยังไงทุกคนได้รับข่าวหรือยังข่าวดีนะคะทุกคนก็บอกเลยแล้วกันเนาะถ้าใครไม่มีเวลาอ่านข่าวหรือไม่อยากฟังยาวนะคะก็คือเขาก็มีการเพิ่มขึ้น 2.5% ในปี2025นะคะตามที่เราอัปเดตมาแล้วก็คาดการณ์นะคะทุกคนมีนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% นะคะก็สรุปแล้วเอ๊ดีใจด้วยนะคะทุกคนคนไหนที่เกษียณนะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเนาะวันนี้ก็เป็นข่าวดีของทุกคนนะคะที่เกษียณอายุเนาะก็สรุปแล้วเขาก็มีการปรับค่าของชีพนะคะ 2.5% นะคะในปี2025นะคะเขาบอกว่าผลประโยชน์ประกันสังคมนะคะก็ SSI ด้วยนะคะสำหรับชาวอเมริกันมากกว่า 72.5 ล้านคนนะคะจะเพิ่มขึ้น 2.5% ในปี2025นะคะการปรับค่าของชีพ 2.5% โคลานะคะจะเริ่มต้นด้วยผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมเกือบ68ล้านคนนะคะในเดือนมกราคมปี2025นะคะก็การชำระเงินที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้รับ SSI เกือบ 7.5 ล้านคนจะเริ่มในเดือนธันวาคมนะคะในวันที่31ธันวาคมปี2024ปีนี้นะคะเขาบอกว่าหมายเหตุเนี่ยบางคนได้รับทั้งผลประโยชน์ประกันสังคมแล้วก็ SSI นะคะทุกคนประกาศของโคลานะคะการปรับค่าครองชีพเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของ ssa.gov นะคะในข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโคลานะคะก็จำนวนรายได้สูงสุดที่ต้องเสียภาษีประกันสังคมนะสูงสุดนะคะจะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 176,100 ดอลลาร์นะคะเย้ แล้วก็จะเพิ่มขึ้นขีดจำกัดรายได้สำหรับคนงานที่อายุน้อยกว่าวัยเกษียณก็คือ early retire นะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 23,400 ดอลลาร์นะคะเขาก็จะหัก1ดอลลาร์จากผลประโยชน์สำหรับคนที่ทำรายได้มากกว่า 23,400 ดอลลาร์นะคะทุกๆ2ดอลลาร์เขาก็หัก1ดอลลาร์นะคะส่วนขีดจำกัดรายได้สำหรับผู้ที่เกษียณเต็มจำนวนนะคะถ้าคุณทำงานแล้วมีรายได้มากกว่า 62,160 ดอลลาร์นะคะเขาก็จะหัก1ดอลลาร์ทุกๆ3ดอลลาร์นะคะคือก็จะหักที่มีรายได้มากกว่า 62,160 ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เป็นการปรับภาคของชีพนะคะที่เขาเพิ่มขึ้นเนาะในปี2025นะคะทุกคนเอ๊ดีใจด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะทุกคนก็อย่างปี2024กับปีนี้นะคะโคลานี่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 3.2% นะคะที่เรารับกันเนี่ยนะคะแล้วก็ในปี2023เนี่ยมันเพิ่ม 8.7% แต่ว่าในปี2022คูเปอร์มามีผู้ติดในปี2022เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ย 5.9% นะคะซึ่งในปี2023เนี่ยมัน 8.7 เยอะมากเนื่องด้วยแบบโควิดนะนะเงินเฟ้อมันก็พุ่งสูงนะตอนนี้เงินเฟ้ออินฟลักชันนะคะมันลดลงมันเย็นลงนะคะก็เพิ่มไม่เยอะนะคะก็ 2.5% นะคะเขาก็จะสตาร์ทนะคะรับในเดือนมกราคมปี2025นะยินดีด้วยนะคะทุกคนวันก็มาตามนัดนะทุกคนอย่างที่วันบอกวันกับคูเปอร์มาตามนัดนะปกติแบบเราสองคนนะทำคลิปไม่ได้เรื่องเลยนะคุปเนาะเรา 3-4 วันทำทีโอ้ยอะไรเนี่ยก็นะคะทุกคนในเรื่องของโคลาปีหน้านะคะเขาก็ประกาศวันนี้เนาะยังไงก็เขาก็จะส่งทางอีเมลนะคะในเรื่องการแจ้งการประกาศในเรื่องของการปรับขึ้นนะคะในเดือนธันวาคมนะคะนี่เขาบอกว่าในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะการแจ้งเตือนประกันสังคมของโคลานะคะจะพร้อมใช้งานทางออนไลน์สำหรับผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่นะคะก็คนไหนที่มีบัญชีของประกันสังคมนะคะ My Social Security นะคะก
ก็จะเป็นปีแรกครั้งแรกที่ผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมจะได้รับการแจ้งเตือนโคราชที่ออกแบบแล้วก็ปรับปรุงใหม่ด้วยนะทุกคนก็จะช่วยให้พวกเราๆเนี่ยนะคะค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะคะเขาบอกว่าการแจ้งเตือนโคราชแบบง่ายๆเนี่ยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนะทุกคนก็ใช้ภาษาแบบธรรมดานะคะไม่ยากมากเองก็ว่าอย่างนี้นะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคูเปอร์ก็ตื่นเต้นที่จะมาทำคลิปด้วยนะวันนี้อู้ยืดอยู่นานนะเนี่ยวันนี้เห็นมามีใส่หมวกวันเพิ่งเลิกงานนะทุกคนก็มานั่งทำคลิปเลยอู้คูเปอร์อย่างที่เขาบอกนะคะตอนนี้อัตราเงินเฟ้อมันลดลงนะคะอยากได้หัวลดลงนะคะการปรับค่าครองชีพเป็นเฉลี่ยมากขึ้นนะคะผลประโยชน์ประจำปีที่เพิ่มขึ้นของประกันสังคมมีค่าเฉลี่ยประมาณ 2.6% ในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะตามรายงานของ The Senior Citizen League นะซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาวุโสที่ไม่ฝ่ายใดอันนี้เขาก็มีการคาดการณ์มาเรื่อยๆนะซึ่งก็ตรงเป๋งนะคะทุกคนที่เราอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะ2.5 2.6 เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนมันว่าเนาะยังไงก็ดีใจด้วยค่ะดีกว่ามันไม่ขึ้นนะทุกคนก็ประมาณราวๆโดยเฉลี่ยประมาณ48ดอลลาร์นะคะแล้วแต่ฐานเงินที่เรารับอยู่ตอนนี้นะคะอย่างที่วันลงคลิปไปเมื่อวานนะคะใครที่จะได้รับโคล่าเงินโคล่าสูงสุดนะคะในปีหน้าก็คือคนที่อายุ60เอ้ยไม่ใช่60 70ปีนะคะก็จะได้รับอยู่เพราะว่าฐานเงินเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะจะได้รับอยู่ประมาณ 51.70 นะถ้าวันจำไม่ผิดเมื่อวานที่วันลงคลิปไปนะคะส่วนคนอื่นๆนะคะที่อายุเกษียณแบบเงินฐานเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ48ดอลลาร์นะคะต่อเดือนนะคะทุกคนเนาะเฮ้ยดีใจไหมครับดีใจแทนเนาะเราอัปเดตมาเรื่อยๆเขาบอกว่าระวังการหลอกลวงด้วยนะคะผ่านจดหมายหรืออินเทอร์เน็ตนะคะโทรศัพท์นะคะอะไรประมาณนี้นะคะคือประกันสังคมเนี่ยเขาไม่เคยจะเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลอะไรของพวกเรานะของคนเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะระวังนะคะในการคลิกอินเทอร์เน็ตหรืออะไรนะคะอย่าไปบอกเลขประจำตัวของ SSN ของเราหรือข้อมูลที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าจำไว้นะคะว่าบริการของเขาเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงใดที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนะคะหรือขอค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการในรูปแบบของการโอนเงินผ่านธนาคารหรือบัตรอะไรประมาณนี้นะคะหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการโทรหลอกลวงและเขาเรียกอะไรที่เขาโทรมาขอข้อมูลส่วนตัวอย่าไปบอกนะคะนั้นไม่มีนะคะประกันสังคมไม่เคยนะคะดีที่สุดถ้ามีอะไรสงสัยนะคะไปที่ออฟฟิศใกล้ๆบ้านนะคะของ Social Security นะคะออฟฟิศคือก็ใจดีอย่างที่วันบอกนะคะประกันสังคมเนี่ยเขาไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับที่ไหนนะคะถ้าคุณมีแอคเคาท์ของตัวเองนะคะของประกันสังคมเนี่ยก็ลองเข้าไปเช็คดูนะคะเออสรุปแล้วดีใจด้วยค่ะทุกคนเนาะวันนี้วันก็มาเท่านี้ละทุกคนก็สรุปแล้วก็ขึ้นประมาณโดยเฉลี่ยนะคะ48ดอลลาร์นะคะต่อเดือนนะคะไม่เกี่ยวคนที่จะได้สูงสุดก็คือคนที่มีอายุ70ปีนะคะประมาณ 51.70 ดอลลาร์ประมาณนี้นะคะเท่าที่จำได้นี่เห็นไหมสำนักงานประกันสังคมวางแผนที่จะเริ่มแจ้งผู้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับจำนวนผลประโยชน์ใหม่ทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนธันวาคมอย่างที่วันพูดไปนะ ใบแจ้งยอดของโคล่าจะพร้อมใช้งานทางออนไลน์เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผู้รับผลประโยชน์จะต้องมีบัญชีประกันสังคมของชาแนล My Social Security นะคะภายในวันที่20พฤศจิกายนเพื่อดูประกาศของทางประกันสังคมนะคะอืม
ทุกสำนักเลยวันนี้วันดูข่าวนะสำนักงานประกันสังคมประกาศปรับค่าครองชีพ 2.5% ในปี2025เป็นการเพิ่มขึ้นต่ำสุดนะคะนับตั้งแต่ปี2021เขาว่านะผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 72.5 ล้านคนจะเห็นผลประโยชน์ประกันสังคมและรายได้เสริมคือ SSI นะคะเพิ่มขึ้น 2.5% ในปี2025ก็มีการประกาศวันนี้นะคะทุกคนผลประโยชน์การเกษียณอายุของประกันสังคมจะเพิ่มขึ้นประมาณ$50หรือ$48แล้วแต่ฐานเงินที่คุณได้รับต่อเดือนนะคะโดยเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะเห็นไหมการปรับเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2021นะคะเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมันลดลงนะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนะคะแล้วมาเจอกันวันใหม่แล้วก็คูเปอร์ในคลิปหน้าใช่ไหมคุณไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ